สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับเจอกันทุกคืนวันพฤหัสอยู่แล้วครับแล้ววันนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับปรบมือให้แขกรับเชิญทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับซาร่ากับพี่นายวันนี้มาเป็นผู้ช่วยนะครับซึ่งพี่ของเรามีน้องลำไยพี่บีแล้วก็พี่หนิงแล้วดีนะจับผู้ชาย2คนไว้ข้างๆเนี่ยทำไมครับจะได้สั่งสอนไงคนนี้เจ้าชู้ครับคนนี้เจ้าชู้พี่หนิงครับเลิกแล้วพี่หนิงเลิกแล้วครับเนี่ยผู้ชายชอบพูดว่าแบบว่าเลิกกับเมียแล้วไปหลอกผู้หญิงไงเดี๋ยวอันนี้มารายการอะไรครับเนี่ยรายการอะไรครับพี่บีอ้าวทางงานเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยครับผมเริ่มคู่แรกครับน้องลำไยมาก่อนเลยมาเย้ลองทายดูเดาใจทีมงานดูคิดว่าหลังกำแพงน่าจะเป็นใครยังไม่มีคำใบ้ใดทั้งสิ้นถ้าสนิทกันมากๆก็จะมีน้องอามมีเนสกาแฟถ้าเป็นแบบเนี้ยฟังเสียงจำได้เลยมั้ยจำได้เลยเพราะอันนี้ชัวร์ทั้งการพูดทั้งการร้องสำเนียงได้หมดใช่ค่ะอ้าวมาถึงคำใบ้ครับของนักร้องหลังกำแพงหมายเลข1นะครับเดี๋ยวเราจะให้เล่นเกมในการทายบ้านเกิดของศิลปินพูดง่ายๆก็คือเล่นเกมแลกคำใบ้เท่านั้นเองนะครับอุปกรณ์มาเลยครับมาเปิดมาเป็นรูปของดารานักแสดงและต้องทายชื่อบ้านเกิดต้องทายถูกซึ่งเป็นคำตอบแรกและตอบภายใน5วินาทีลำไยมาเอาไปเลย5ชั่วโมงกลับบ้านไปหาลูกภาพแรกหลังจากผมเปิดแล้วจับเวลาทันทีนะครับภาพแรกไปครับบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีถูกครับจริงเหรอคะเก่งอ่ะอันนี้คือไม่ได้รู้แต่เราไม่รู้จักจังรู้แค่ว่าภาคอีสานแต่ไม่รู้จักว่าเป็นจังหวัดอุบลบ้านเกิดคืออุบลราชธานีถูกต้องหนึ่งคำใบ้หมายเลขสองต่อมางวดนี้ต้องถามแม่ก็ล่ะคนนี้พร้อมนะค่ะพร้อมแล้วจับเวลาครับหญิงลีบุรีรัมย์ค่ะถูกครับทำไมรู้อ่ะเก่งมากอันนี้รู้ค่ะรู้อันนี้รู้ค่ะอันนี้รู้นี่เข้าทางเขาหมดเลยเนี่ยเอออะไรวะทำไมง่ายวะพาร์ทที่สามครับถ้าพร้อมแล้วไปครับวงแขนกันคุณครับยะโสธรค่ะถูกครับเฮ้ยพี่นักร้องลูกทุ่งอ่ะเขารู้อยู่แล้วนี่สามคำใบ้แล้วนะไม่ผิดเลยอ่ะหมายเลขสี่ครับถ้าพร้อมแล้วไปครับสีวันทำไมพงครับพญานาคค่ะนครพนมจริงๆคืออะไรให้เวลาคิดนครพนมเหรอนครพนมป่ะบ้านเกิดคืออุดรมั้ยอุดรถูกต้องครับยังอยู่ที่3คำใบ้นะสุดท้ายพร้อมนะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปครับพี่ไผ่พงศธรยโสธรถูกครับเฮ้ยค่ะโอ้เก่งมากอ่ะเก่งมากได้4คำใบ้ครับคำใบ้มาเลยคำใบ้แรกคือรูปของน้องอามก่อนกันครับกำลังตีระนาดพี่อีทโปงลางอาจารย์จ๋องแจ๋งอาจารย์จ๋องแจ๋งผลงานก็คืออะไรฮะตีระนาดเก่งพี่เก่งทัชยะมหาดนตรีไทยอ้าวเก่งทัชยะได้หรือถนนถนนมีลูกระนาดโอ้โหคำใบ้ที่สองคือรูปของสิงโตนำโชคครับก็ต้องเป็นคนอีสานเป็นพี่อีทเป็นไม่ได้นะพี่โปงลางเพราะว่าเล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้อะคำใบ้ที่สามคือโอ้โหพี่คริสหอวังครับพี่นาวินต้าครับและน้องเบเบ้ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นหนิงว่าแดนวรเวทแน่ๆเพราะว่าพี่แดนเรียนนาฏศิลป์นะแล้วก็เป็น3คนไงแล้ว3คนไง D2B ไงเป็นวงไงพี่โออนุชิตพี่โอแต่พี่โออนุชิตก็เล่นดนตรีไทยได้โหมโรงโหมโรงแสดงภาพยนตร์โหมโรงอาจจะมา3คนเพราะว่านี่หลังกำแพงเคยเกิดขึ้นครับก็ต้องเป็นลิฟกับออยนั่นมา2 3สิ3ยังไงล่ะลิฟกับออย3คนเงียบมากไปต่อเลยคำใบ้สุดท้ายคือแมงป่องราศีพิจิกไม่แต่เขาอาจจะเป็นรอยสักที่เขามีอยู่ในตัวด้วยหรือเปล่าหรือเขาอาจจะชอบกินมีไหมมืดค่ะมืดคือใครนึกไม่ออกหรือถ้าเกิดเป็นละครเวทีก็ปาวลีเพิ่งมีผลงานใช่เพราะเมื่อกี้มีรูปแมงป่องน่ะมีเปาแล่แมงป่องเปาเพลงที่เขาร้องก็คือป่องเป่าดังแม่นังพี่ว่างแล้วพี่เอาลูกมาเลี้ยงมาร้องเพลงอะไรครับลำไยครับวันนี้น้ำเต็มแก้วค่ะจากเอโดฟินครับในเวอร์ชันของน้องลำไยและนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับปรบมือลงต้นหวังที่เป็นอยู่เฝ้าทำเพื่อเธอทุกอย่างแต่ใจเธอไม่เคยลืมรักครั้งเก่าเสียงเพราะจังเลยมีความเป็นลูกทุ่งด้วยชัดเลยแล้วก็ให้ร้องคนสุดท้ายเจอนักร้องมืออาชีพ2คนตายด้วยน้ำเปล่าย
ิ่งเทเติมลงไปมีแต่ล้นออกเริ่มคนแรกครับขอให้ทายถูกครับปรบมือกับน้องลำไยไม่กล้องก็เบิ้ลวันที่เป็นอยู่เฝ้าทำเพื่อเธอทุกนาทีแต่ใจเธอไม่เคยลืมรักครั้งเก่าเธอเป็นแก้วใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำเปล่ายิ่งเทเติมลงไปมีแต่ล้นออคนเก่ารักเก่าเธอไม่เคยลบเลือคนใหม่รักใหม่เลยท้อจริงๆเธออยู่กับความทรงจำครั้งเก่าแต่ยังเอามันมาปิดกลั้นหัวใจเปลี่ยนเป็นแก้วเปล่าแก้วใหม่เปิดใจที่นั่นเธอรับหน่อยรู้หน่อยความรักจากฉันฉันยังต้องรออีกนานไหมเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉันเมื่อไรรักเก่าระเหยฉันรอให้เธอได้ลืมเขาสักวันเพื่อการเริ่มใหม่ครั้งใหม่เพื่อเธอกับฉันและรักเราฉันยังต้องรออีกนานไหมเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉันเมื่อไรรักเก่าละหายฉันรอให้เธอได้ลืมเขาสักวันเพื่อการรักใหม่ครั้งใหม่เพื่อเธอกับฉันหนูคิดว่าเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งอายุตอนนี้ทุกคนกำลังหลอกหนูกำลังสวัสดีพี่เขาเหมือนจะแบบว่าเหมือนจะเป็นรุ่นใหญ่ทำไมไม่คิดว่าเขาสวัสดีเราแล้วเป็นผู้ใหญ่ต้องรับไหว้สายตาแม่มันโกหกอะใบหน้าใครลอยมาบ้างไม่มีใครลอยมาเลยก็ตอนมืดตอนนี้มืดป้ายที่เปิดมาพี่มันบอกพี่อยู่แล้วเป็นคนอีสานใช่ไหมคะผมพูดชื่อเขาไปแล้วนะพี่อีทปองหลางไม่ใช่พี่อีทเสียงแก่กว่านี้อันนี้บอกไปหลอกด่าพี่อีทนะก็พี่อีทเป็นผู้อาวุโสไงคือถ้าเราฟังเนื้อเสียงเนี่ยโอ้ดูไม่ดีขึ้นเลยเป็นผู้อาวุโสแต่พี่อีทไม่น่าใช่เพราะหนูจำเสียงพี่อีทได้หนูเคยร้องเพลงกับพี่อีทตัดพี่อีทออกไปเลยลำไยอย่าไปมั่นใจกับอะไรกับทีมงานที่นี่นะไมค์ที่หนูถือเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างนะลูกพี่บอกให้นอกจากไมค์เอาไว้ร้องเพลงเอาไว้ทำอะไรดีครับเอาไว้ตีหัวพิธีกรนั่งนี่ถามเพื่ออะไรเนี่ยขอโทษทีคุณบอกว่าหลังกำแพงเป็นคนอีสานเอางี้ผมไม่คิดว่าสายตลกสำหรับหนิงนะหล่อมากเล่นได้ทั้งละครภาพยนตร์ผมจะไม่โกหกอย่างนี้โกหกทุกคนไม่โกหกถ้าเกิดมาอย่างนี้นะอักษรย่อแล้วกันบอใบไม้บอใบไม้ครับเออบอใบไม้อย่าได้มองตาเขานะหลงแน่นอนอ่ะบอกเลยว่ายิ่งกว่าปลาดงดิบหลงหาตาชุดที่เขาใส่มาเหมือนเป็นการบอกชื่อของเขาไปแล้วเขาสามารถร้องเพลงเป็นก๊อปปี้โชว์ได้ร้องเป็นเอลวิสก็ได้ดนตรีมาครับเอ้าไม่ใช่เต้นไม่ตรงนะคีย์บอร์ดกับกอกก็ตีไม่ตรงกันด้วยขอพี่ติ๊กชิโร่ครับพี่ติ๊กไม่ได้หาฮะนะขอพี่แบงค์วงแครชครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่นี่พี่ไปอยากดูศิลปินที่ไหนมาเนี่ยอยากมาดูโชว์อยากดูเขาเล่นสวัสดีค่ะไฮเราเคยร่วมงานกันไหมคะเมื่อเดียง sometime and today and tomorrow พูดภาษาไทยได้ไหมคะหนูฟังไม่ออกได้ครับเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องคะบางทีก็ออกไปแสดงบางทีก็อยู่ด้านหลังบางทีก็คานหลังนะครับเล่นนะครับเนี่ยหนู follow IG พี่ไหมคะผม follow IG คุณลำไยก่อนครับอ๋อแปลว่าคุณไป follow เขาก่อนนั่นแปลว่าลำไยก็ follow คุณด้วยเช่นกันใช่ไหมคะใช่ครับอายุเท่าไหร่คะ50ยังไม่ถึงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง30ครับแล้วพูด50มาเพื่ออะไรเขาบอกเขายังไม่ถึง30ครับเป็นนักร้องก่อนหรือเป็นนักแสดงมาก่อนคะเป็นพระเอกในหัวใจเธอครับเขาเล่นเลยไม่เป็นเขาหลอกเขาร้องเขาเป็นนักร้องเราเคยเจอกันไหมคะเคยเจอครับเคยเจอแบบแต่ยังไม่เคยคุยนะครับเคยเจอกันเมื่อไม่นานมาแล้วครับเมื่อไม่นานมาแล้วไม่นานมานี้ไม่นานมานี้ครับที่ผับแห่งหนึ่งที่ธวัชบุรีครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับหนูไปเที่ยวหรือไปเล่นคอนเสิร์ตคะไปเล่นคอนเสิร์ตครับเมื่อ9ปีที่แล้วครับก็โอ้โหโอ้ยลำไยลืมตั้งแต่3วันแรกแล้วครับรู้จักน้องอยู่แล้วรู้จักครับติดตามมานานผมเป็นบิ๊กแฟนของน้องลำไยครับสังเกตเวลาเขาพูดไหมเขาพยายามเล่นมุกให้มันไม่ตลกแต่ถ้ามุกตลกต้องเป็นยังไงขอสักมุกหนึ่งที่มันขำขอแบบขำเลยขำเลยเอาแบบขำเลยเออคือไปไหนได้บ้างวะเนี่ยเขาพยายามหลีกเลี่ยงลำไยจริงๆแล้วเป็นคนใกล้ตัวลำไยแต่ผมบอกแค่นี้ว่าเป็นสายตลกลำไยนี่ดีเป็นสายตลกใกล้ตัวมากแต่เป็นสายตลกแต่ว่าส่วนมากตลกก็จะร้องเพลงเพราะทุกคนเลยแต่ว่าทุกคนฉันยังต้องรออีกนานไหมผมร้องทำไมครับเนี่ย อยากโชว์ศักยภาพเป็นนักแสดงก่อนเป็นนักร้องเป็นลูกครึ่งไหมคะแม่เกือบจะลูกครึ่งครึ่งผีครึ่งคนลูกครึ่งเลยไม่ได้ใครพูดความจริงเลยเขาอะไม่ใช่นักแสดงแต่ว่าภรรยาเขาอะเป็นนักแสดงผลงานล่าสุดก็เป็นภาพยนตร์พีเรียดอะไรอ่ะอะไรทำไมอ่ะอะไรเดี๋ยวรู้ทำไมรู้ป่ะยังไม่รู้เหรอยังเป็นภาพยนตร์พีเรียดแล้วก็เป็นละครที่เรตติ้งสูงมากเฮ้ยอะไรเนี่ยทำลายข้าวของอะไรในตัวของเขาเนี่ยมีคำว่าสกอตเฮ้ยให้แค่นี้พี่หลุยเหรอคะพี่ลำไยแต่เขาแรปได้นะเขาอยากให้แรปเกี่ยวกับตัวเขาค่ะ yesYes เย็ดคำเดียวโอ้ยเก่งจังเลยวะเดินแล้วเปล่า Yes วันนี้ผมอยู่ที่สกอตแลนด์แต่ไม่ได้อยู่ที่กำแพงแสนแล้วก็ไปสกอตแลนด์ไม่ได้เพราะไม่มีค่าตั๋วไงเธอนั้นอยู่นี่เธอนั้นอยู่ไหนแล้วเธอไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเป็นไงครับอูโน่เหล่าไม่ใช่แค่แรปอย่างเดียวได้นะเขาแหล่ได้ด้วยสามช่ามาอันนี้ชัดนะบอกเลยอันนี้ชัดนะอันนี้ฟังดีๆชัดนะอยากบวชวันพระแต่ลืมไปบิณฑบาตเกิดไม่ทันพระหลวงพี่เขาว่าไปแล้วผมไปแล้วคือเอาจริงอะครับไม่ได้ฟังแรปไม่ได้ฟังแหล่เลยดูเขาเต้นมากกว่าจ้าๆนอกจากแหล่ได้เขายังฉ่อยได้อีกด้วยจบอันนี้ไปก็ศิลปินแห่งชาติเลยอะใช่ความสบายครับเหลือเกินตอนนี้มีชื่อใครบ้างถ้าเกิดใครร่วมงานก็จะมีแค่พี่เข้มแต่เขาร้องเพลงแต่ว่าเขาอายุห่างจากหนูแค่ไม่เท่าไหร่อาจเป็นไปได้ผมให้ทุกคนบอกชื่ออะไรซาร่าผมขอเป็นชื่อครับหลุยสกอตหลุยสกอตบอยพีทเมเกอร์เข้มหัสวีเข้มหัสวีครับผมก็ยังยืนยันสายตลกเหมือนเดิมพี่นี่นั่งยันอยู่นะไม่ได้ยืนนะได้คุณแจ๊สชวนชื่นพี่แจ๊สไปต่างประเทศตอนเนี้ยผมเอาเหอะคุณเอาเหอะไม่ได้ไหนๆลูกหลอกแล้วกูจ๋าลองใหม่กูจ๋าลองใหม่ชีวิตไม่เคยโกหกใครได้เลยบอกชื่อหมดแล้วตอนนี้ลำไยต้องฟันธงแล้วครับหลังกำแพงคือใครเดานะคะครับพี่ไอสลันยูค่ะพี่ไอสลันยูค่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรวะยังไงวะไงวะเดี๋ยวก่อนเราไอสลันยูมาจากไหนเขาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นพี่เข้มหัสวีหลังกำแพงคือคุณเข้มหัสวีครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมา
่เก่งอะเนี่ยทุ่มเทเท่าไรมันก็ล้นเท่านั้นไม่อาจสัมผัสเข้าถึงสักครั้งฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกันรักฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกันรักที่เธอไม่บอกฉันเมื่อไรรักเราละหายถึงจะได้เจอกับฉันและรักเราสวัสดีครับสวัสดีครับคอนเสิร์ตสวัสดีครับร้องเพลงเขาด้วยอ่ะลิขสิทธิ์จ่ายยังจ่ายยังจ่ายยังเสียให้เสียให้หารายได้ให้เพิ่มนี่ยังดีว่าหน้ากำแพงเขาจะมืดๆหน่อยเขายังแบบนึกอะไรไม่ออกเพราะว่าทัวร์คอนเสิร์ตเยอะก็เลยแบบเฮ้ยใครว่าร่วมงานกับเราคนนี้ใครกันแน่มันก็เลยแบบยังอื่นๆใช่ไหมคือยังไม่เคยเจอพี่เขาแบบไม่เคยเจอกันอย่างนี้ไม่เคยเจอเลยครับผมนี่เป็นแบบติดตามน้องเขาตลอดแบบว่านานมากแล้วอ่ะเป็นแฟนคลับติดตามผลงานนี่ก็เอาเพลงเขาไปร้องตลอดนั่นแปลว่าต่างคนก็ต่างติดตามผลงานซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเพลงเวอร์ชันนี้จะมีคนดูเป็นล้านวิวแน่นอนน่าจะทำเพลงด้วยกันมันสามารถเป็นไปได้อันนี้ผมไม่รู้ผมก็พูดในฐานะคนฟังในวงการเพลงไทยผมว่ามันเป็นไปได้หมดเลยครับถ้าแบบถ้ามีโอกาสผมก็จะนึกถึงน้องลำไยตลอดแบบนักร้องหญิงที่แบบนึกถึงแบบอยากร่วมงานก็น้องลำไยมาเมื่อความสามารถล้นเลยทรงพลังอะไรงี้เป็นยังไงบ้างได้เจอตัวจริงในวันนี้ค่ะก็ร้องเพลงพี่เขาแล้วก็ติดตามตลอดค่ะแล้วก็คือไม่ใช่แค่หนูคือในทีมก็ชื่นชอบพี่เขาอย่างน้องแดนเซอร์เงี้ยคือคลั่งมากเดี๋ยววันนี้จะถ่ายรูปไปอวดขอบคุณมากครับสักเพลงไหมสักเพลงมาสักท่อนไหมสักท่อนไหมสัญญาเมื่อสายยันสักเพลงสักท่อนไหมสักท่อนไหมสัญญาเดี๋ยวโทรผมอยากแบบต่อให้โอ้ฮะโอ้พร้อมกันได้ไหมโอ้ฮะ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 ควรจะไปทำเพลงด้วยกันอย่างยิ่งเลยจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางรายการด้วยนะครับที่แบบนึกถึงแล้วก็ผมพอได้รู้ว่าเป็นหลังกำแพงปริศนาของน้องลำไยหน้ากำแพงเป็นลำไยใช่ครับผมตอบรับทันทีเพราะว่าเราติดตามน้องเขามานานแล้วแล้วน้องเป็นคนเก่งน่ารักแล้วก็เหมือนแบบรักครอบครัวอะไรแบบนี้8ปีที่แล้วผมได้9ปีที่แล้วผมจับมือน้องลำไยจริงนะนี่เรื่องจริงเหรอน้องไปเล่นที่ร้อยเอ็ดแล้วผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนั้นก็คือแบบเขาก็เดินมากับแม่ผมน้องพี่ขอจับมือหน่อยครับได้จับมือเขาตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าวงการไม่ได้แบบเป็นนักร้องยังไม่ได้เป็นโจอี้พูสิตแบบวันนี้เลยใช่ไหมฮะชื่นชอบเขาแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับก็ติดตามน้องเขาตลอดเลิศน่ารักได้มาเจอคุณต้องทำเพลงด้วยกันเท่านั้นเลยคุณทั้งสองคนขอบคุณนะคะที่มาให้หลังกำแพงก็ติดตามผลงานพี่ตลอดแล้วก็ดูแสดงสดพี่เขาด้วยค่ะชอบแบบพี่เล่นดนตรีอะไรเงี้ยค่ะเก่งมากร้องเพลงมากครับขอบคุณนะครับเอาให้ฝากผลงานครับตอนนี้ติดตามอะไรน้องลำไยได้บ้างครับค่ะตอนนี้ก็ติดตามได้ทางเฟซบุ๊กนะคะIG แล้วก็ TikTok ค่ะลำไยน้องคำนะคะแล้วก็ตอนนี้ปล่อยเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงว่าคนหลายใจนะคะเป็นเพลงใต้
ค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะไปติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับครับผมก็ติดตามผมตอนนี้ก็มีปล่อยเพลงฟีเจอริ่งกับพี่ๆ Body Slam ครับผมได้ไปฟีดกับพี่ๆเค้าแล้วชื่อเพลงปรากฏการณ์ผีเสื้อนะครับก็สามารถฟังเพลงผมได้ในอัลบั้ม Moon Rising ที่จินนี่ Record นะครับช่องทาง YouTube Jinny Rock นะครับก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ติดตามเพลงของทั้งคู่ได้เลยนะครับภารกิจแรกครับทายผิดถือว่าเฟลแหมคู่แรกเปิดมาก็ทายผิดซะแล้วล่ะครับคุณลำไยคู่ต่อไปถึงตาคุณบีพีรพัฒน์ช่วงหน้าห้ามพลาดมาครับซ้อมพี่ปีครับเพลงมาเลยเมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเมื่อใกล้ชิดมานานชอบพี่บีเวลาร้องเพลงแบบช้าๆมันคือแบบพอมากเพลงโรแมนติกอะไรเงี้ยใช่ต้องให้เขาอ่ะติดเจอกันช้าก คุณที่สองครับพี่บีพิรพัฒน์ครับในการได้คำใบ้เรามีเกมให้เล่นครับวางอุปกรณ์ณตรงนี้แล้วนะครับเกมนี้มีชื่อว่าแทงของให้ลงท่อครับใช้คำว่าของนั่นแปลว่าถือไม้สนุกสิ่งที่ได้แทงอาจจะไม่ใช่ลูกสนุกก็ได้เราจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด5ชิ้นแทงอุปกรณ์นั้นๆให้ลงท่ออันนี้ให้ได้ถ้าแทงลง1ครั้งก็ได้1คำใบ้ของเราจะเสิร์ฟมาทีละชิ้นนะครับเนี่ยเวลามันถืออะไรมีฝาปิดผมไม่ค่อยไว้ใจพวกมันเท่าไหร่เลยเอาจริงๆแล้วให้เปิดเองด้วยของชิ้นแรกครับเนี่ยไม่ไว้ใจกันจริงจังมือก็ได้วะยังอ๋อเอาอันนี้แทงเหรอใช่แทงชามอะไรวะบอยครับผมลูกแก้วโอ้โหลูกแก้วเล็กมากยังลงท่อได้อยู่พี่บีตั้งเองได้เลยใช้แทงให้ลงท่อนี้พี่ไม่ใช่กอล์ฟพี่อันนั้นเบสบอลเล่นสนุกไหมเล่นได้อยู่ได้อยู่เล็งเล็งเล็งอุ้ยท่าได้อุ้ยท่าได้มาเฮ้ยไม่ได้พี่ต้องแทงกระโดดแทงกระดอนอ่ะฮะเดี๋ยวกระดอนแปลว่าอะไรวะถือว่าไม่ได้คำใบ้ครับอุปกรณ์ชิ้นที่2ครับมันมีขอบล่างเนี่ยอันนี้ปิงปองโอ้อันนี้ยากกว่าเพราะมันไม่มีน้ำหนักอันนี้ยากเพราะมันกระเด้งใช่ลองแทงกระดอนดูวิแทงกระดอนฟังดูไม่ดีเลยโอเคลูกที่2ครับลูกปิงปองครับ2 1อุ้ยว่าอุ้ยเดียวเลยไม่ได้ลูกแก้วไม่ได้มิงปองไม่ได้ครับต่อไปเป็นลูกกอล์ฟครับสรรหาเนาะโอ้ลูกกอล์ฟน่าจะได้เพราะมีน้ำหนักมีลุ้นไปเลยพี่เฮ้ยหลอกมีแทงหลอกด้วยเฮ้ยลงเข้าท่อได้คำใบ้แทงไป3ได้มา1ต่อไปอุปกรณ์ชิ้นที่4ครับโอ้โหนี่ยากไม่นี่ยากอันนี้ลูกใหญ่ครับลูกเทนนิสไม่พบมันใหญ่มากอ่ะโอเคพี่เอาให้เข้าผมว่าเข้าเข้าเลยพี่ปัสใจอุ้ยลูกมันใหญ่ไม่ได้ฮะมันเลี้ยวด้วยต่อไปชิ้นสุดท้ายแล้วนะตอนนี้พี่บีมีคำใบ้เดียวลูกมะนาวไม่มีทางอันนี้มีสิทธิ์อันนี้มีสิทธิ์จริงเหรอแต่มันกลมแล้วพี่มันเลี้ยวมันเลี้ยวพี่บีมันถ้าเกิดมันแข็งผมว่านวดๆหน่อยมันอาจจะนิ่มมันจะเข้าง่ายป่ะนวดมะนาวเหรอพี่เคยไปนวดไหมล่ะไม่เคยนวดมะนาวเลยไหนทำให้ดูหน่อยแล้วพี่ชอบไปนวดอะไรอ่ะพี่บีปกติอ่ะก็นวดคอบ่าไหล่อะไรอย่างเงี้ยคอบ่าไหล่แขนไทยโยนชอบแขนไทยโอเคเธอเล่นอย่างนี้เดี๋ยวเราเรียกโยเอฟโอมานะอะไรวะมะนาวต่างนุษมนุษย์ต่างดาวเอาขึ้นมาไปละอ่ะพี่ตีเพลงดีกว่าครั้งสุดท้ายครับตอนนี้มีอยู่หนึ่งคำใบ้เข้าอยู่แล้วยัง ไม่ได้ว่ะเห็นไหมล่ะพี่พีนวดมะนาวนี่ไงผู้ชายเนี่ยอยากแทงดีต้องไปนวดเชื่อผมนวดมะนาว สองคำใบ้ครับคำใบ้แรกที่ได้คือรูปของพี่นุ่นวรนุชครับพี่นุ่นวรนุชนางเอกเคยเป็นพระเอกที่เล่นกับพี่นุ่นหรือเป็นนางเอกหรือเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นเพื่อนสนิทลำยองลำยองหรือพี่บีเคยไปเล่นไปร้องเพลงประกอบละครโอ้โหร้องเยอะซะด้วยน่าจะเป็นดาราคนนึงเนาะเป็นนางเอกมั้ยเป็นนางเอกคิดว่าน่าจะเป็นนางเอกอีกหนึ่งคำใบ้คือราศีเมษโอ้โหกว้างมากอันนี้ Google ได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับอันนี้ยากเพื่อนสนิทที่เล่นละครกับนุ่นแล้วเกิดราศีเมษแล้วพี่บีร้องเพลงประกอบละครอีกนึกออกแล้วว่าใคร
ใครฮะขอเป็นชื่อน้องเจฟชมพูนุชไม่ก็พี่เจฟโสภิตนภาพี่เจฟโสภิตกับน้องพี่เจฟชมพูนุชโอเคนึกออกหรือเป็นนุ่นเลยพี่นุ่นศรีพันธ์นุ่นศิรพันธ์พี่นุ่นศิรพันธ์ใช่ศิรพันธ์เป็นไปได้หมดเลยครับไม่แล้วทำไมเราถึงเดาเป็นผู้หญิงล่ะทำไมเราไม่เดาเป็นผู้ชายบ้างก็เป็นไปได้เช่นกันครับแต่ผมเห็นพี่บีเขาเริ่มมาว่าคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเรื่องคีย์ป่ะคีย์น่าจะเป็นผู้หญิงไหมว่าเดาจากคีย์ที่เลือกใช้เพลงที่ใช้ร้องคือเพลงอะไรครับเพลงของพี่ผมเองครับปาฏิหาริย์ครับเพลงจากพี่กบทรงศิษย์ครับในเวอร์ชันของพี่บีพีรพัฒน์และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับขอให้ทายถูกครับประมาสู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไมค์ของคุณเองเลยป่ะไมค์ของพี่ครับเลิศอ่ะมาพร้อมครับ5 4 3 2พี่บีพร้อมไหมพร้อมต้องพร้อมพร้อมขอทายถูกครับปรบมือกับพี่บีพีรพัฒน์ครับโอเคจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไฟมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงโอ้โหเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเมื่อใกล้ชิดมานานบอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อนต่างใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่งใครน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ดูฉันย้อนเวลากลับไปให้ฉันไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครมันน่าเสียดายน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงสบายมากสบายมากผมดูอาการพวกคุณแล้วผมเริ่มกลัวแล้วครับถ้าเปิดฟังคือพิชตรงหมดเลยคือต้องเป็นนักร้องแน่ๆน่าจะเป็นนักร้องแต่กักเสียงซ่อนเสียงอายุเลข4แล้วแหละรุ่นใหญ่แน่ๆคิดว่ารุ่นใหญ่อ่ะโอเคเป็นรุ่นใหญ่ค่ะหล่ออมตะเลยหล่ออมตะดูหัวร้อนดูหัวร้อนศิลปินจะมีคนที่ชอบใส่กางเกงยีนขาวเสื้อขาวทั้งตัวยุค90พี่มาถูกทางแล้วที่แบบจับไมค์ที่ร้องหิวหอยหิวคนบ้าเลยร้องหิวหอยบ้าเลยหูฮาหูฮาหูฮานั่นแหละพี่ติ๊กหอยยังมีเหี่ยวตำตะดำตะดำหอยยังมีวันคมตึงตึงเดี๋ยวนะพี่หลิงผมขอโทษพี่นะทำไมอ่ะดูพี่ไม่สนุกกับพวกผมเลยคือเวล
าที่เราเล่นมุกตลกเนี่ยเราต้องเล่นให้มันมั่วๆไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมพี่หนึ่งพูดเหมือนอนาคตตลกผมมันดับวูบไปแล้วอะพี่ขอคำเดียวเลยปอลมาจาตักง้อเลยทุกคนต้องกราบไหว้อะโหนี่เขาปอลมาจาคือพี่เจอฟูบเดี๋ยวพี่ก็ต้องกราบเขาอะรุ่นใหญ่บ้านเขาอยู่ใกล้บ้านหนิพี่กบเหรอไม่มันจะง่ายไปมั้งล้อมปฏิหารแล้วมีพี่กบทรงศิษย์อยู่ตรงเนี้ยทีแรกผมก็คิดว่ายุค90แต่ว่าพอออกมากลายเป็นว่านักร้องลูกทุ่งแกล้งร้องเป็นเพลงสตริงอ่ะทำได้ไงอ่ะจริงๆเป็นลูกทุ่งเป็นคนอีสานเนี่ยครับว่าอีสานคุยกันแน่ว่าอีสานคุยเป็นจังไดครับช่วงนี้สบายดีสบายดีแกล้งทำเป็นผู้เหนื่อยเห็นไหมครับโทษไม่เรียนเลยเนี่ยผมจริงครับผมโง่ไม่เป็นคุณจะว่าน้องผมแบบนี้โอเคเชื่อเต้นเก่งเต้นเก่งเต้นให้ดูก็ได้ให้โจอี้ถ่ายทอดให้ผมดูให้โจอี้เป็นกระจกโอเคเขาเป็นครูเต้นอาราบิกอยู่หน้าบิ๊กซีด้วยรับงานทุก6โมงเย็นไม่ได้อะไรเลยอ่ะพี่สังเกตในนี้ไม่มีใครโกหกพี่นะเพราะทุกคนพูดไม่ตรงกันสักคนเลยพี่สังเกตสิมันไม่มีใครโกหกพี่หรอกมันพูดความจริงหมดแล้วพูดไม่ตรงกันเลยเออพูดไม่ใครตรงกันสักคนนึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ลองผมถามไม่ถูกอ่ะพี่ลองถามอะไรผมดูได้มั้ยฮะอ้าวอะไรวะพี่ต้องถามเค้าไม่ใช่เค้าถามอะไรพี่มีไฟหรือเปล่าครับมีครับผมมีไฟตรงไหนคะที่ก้นครับที่ก้นครับเพื่อเป็นการยืนยันให้ทุกคนได้เห็นช่วยเปิดที่เดียวดูหน่อยครับผมไม่ได้ครับไม่ดูได้ไหมไม่ได้ฮะถ้าเขาเปิดอันนี้จะเอาใครถ่ายทอดฮะผมเปิดเองครับเอางั้นไม่ต้องไม่ดูดีกว่าผมต้องเรียกพี่ว่าพี่หรือว่าพี่ต้องเรียกผมว่าพี่ครับเรียกว่ามึงอ่ะเป็นอีกหนึ่งบิ๊กเซอร์ไพรส์จากรายการงานนี้เพื่อนสนิทอย่างคุณบีจะทายถูกหรือไม่กลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับพี่ทำงานอยู่ที่นี่เป็นประจำครับที่เวิร์คพอยต์เป็นประจำหรือเปล่าครับส่วนใหญ่จะทำอยู่ที่ฮอลลีวูดครับฮอลลีวูดต่างประเทศได้ด้วยต่างประเทศเลยนะครับฮอลลีวูดที่รัชดาครับผมโอ้โหเก่ามากเก่ามากเก่ามากพี่ร้องเพลงของผมเพลงสักท่อนไหมฮะคุณร้องเพลงอะไรมั่งอะครับผมร้องเพลงพูดตรงๆครับรู้จักไหมครับพูดตรงๆพูดตรงๆเลยปะไม่เคยฟังเขาก็พูดตรงๆจริงๆใช่ครับเจอผมล่าสุดที่ไหนครับเราเคยเดินสวนกันครับแล้วคุณก็ไม่ทักผมเหมือนเขาไม่ยกมือไหว้เหมือนคนไม่มีสมาคารวะเหมือนคุณโกรธอะไรเขาเลยครับคือพี่การมันมีสองอย่างครับยังไงฮะคือเดินผ่านไม่ยกมือไหว้กับเด็กมันไม่เคารพนะฮะอาชีพหลักเป็นอะไรครับนักแสดงครับผมนักแสดงผลงานเป็นละครหรือภาพยนตร์มากกว่ากันอ่ะผมช่วยถามเป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์ครับซีรีส์วายครับอยากเห็นความรู้สึกอยากเห็นenergy มั้ยโอเคโอเคคุณนายสามารถเล่นกับเขาได้บอกบทด้วยสิบอกบทด้วยเขาเป็นพระเอกแล้วคุณเป็นไฮสคูลบอยไฮสคูลบอยชอบคําว่าไฮสคูลบอยเป็นแบบเด็กมัธยมมัธยมวัยรุ่นรักอาจารย์เป็นเด็กวัยรุ่นวุ่นวายและเกเรมากแล้วเจออาจารย์คนนี้แล้วปิ๊งเลยเฮ้ยก่อนเล่นขอโทษก่อนนะก่อนเล่นขอโทษดนตรีเปียโนลอยๆมาเลยลอยๆมาโรแมนติกโรแมนติกผมคิดถึงพี่มากเลยนะครับทำไมพี่หายหน้าหายตาไปนานเลยมองตามองตามองตาอย่างเดียวมองตาซึ้งๆจับเอวฉันไว้สิคัด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 ผ่านละโอเคกลับมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะผมอยากจะช่วยเขาคุณเห็นเขาไม่มีสมรรถภาพใดๆเลยเหรอฮะที่เป็นภาพคุณนุ่นผมเป็นพระเอกยุคนั้นครับเคยร่วมงานกับพี่นุ่นครับเป็นพระเอกยุคนั้นครับรู้แล้วรู้เลยครับรู้แล้วคิดว่าใช่นะชื่อเล่นขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดครับหอนกฮูกครับผมโอเคผิดแล้วชื่อพี่เขาความหมายเดียวกับชื่อหนูชื่อจริงหรือชื่อเล่นลำไยชื่อเขาหอนกฮูกอะฮะลำไยเหรอน้องลำไยลำไยมันจะมีความหมายเดียวกับลำไยอีกเหรอไม่ใช่เขาชื่อจริงชื่อเล่นเขาชื่อน้องอ้ายไม่บอกครับบอกพี่รู้เลยไอ้แปลว่าพี่ใช่ป่ะใช่ป่ะแค่นี้แค่นี้ให้แค่นี้มืดมืดของเขาเบิดยืมหน่อยยืมหน่อยเข้าใจหนูใช่ไหมเข้าใจ
นูใช่ไหมเอาชื่อไหมให้ชื่อด้วยเอาชื่อเอาชื่อขอเป็นชื่อเลยฟิกชิโร่ฟิกชิโร่ครับโจยครับพี่ลำเพลินลำเพลินครับพี่ก้องสหรัตพี่มัมพี่มัมมอสปฏิพานมอสปฏิพานใครมีความเป็นไปได้มากที่สุดในบรรดากบแท่งมอสเนี้ยเหรอน่าจะมีถ้านึกยุคนั้นนะผมคิดเป็น3คนนี้ผมเดาผมว่าพี่แท่งพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นะใช่เป็นการฟันธงครับหลังกำแพงคือพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเตรียมกากเขาเลยนะเตรียมกากเขาเลยนะเขาสนิทกันใช่ป่ะต่างใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นพี่ได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่งใครแม้จะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปแม้จะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราแค่กันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงพี่ดาพี่ดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วผมบอกพี่แล้วหนูบอกว่าชื่อหนูอ่ะแปลว่า1อ่ะอ้ายแปลว่า1พี่บีใช่อ้ายแปลว่า1ไม่พี่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นพี่1ไม่คิดทําไมฮะเพราะว่ามันไม่ร้องเพลงไม่ได้อ่ะเค้าไม่ร้องเพลงร้องเพราะจะตายเมื่อกี้จะร้องพูดตรงๆแล้วเป็นการทีบิวเจ้าของเพลงเค้าแต่ความจริงนี้เจ้าของเพลงตายไปแล้วสนิทกันมากเคยฟังพี่1ร้องเพลงจริงๆมั้ยไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่ผมรู้จักพี่1มาผมก็ไม่เคยเห็นพี่1ร้องเพลงถ้าผมเคยฟังนะยังไงผมก็รู้ไม่เคยมีใครเห็นพี่1จักรวาลร้องเพลงจริงครั้งแรกครับนี่ครั้งแรกที่ร้องเพลงใช่ครับภาษาด้วยใช่เมื่อกี้ร้องภาษาอะไรภาษาอ่ะร้องภาษาเก่งเลยโอ้โหแอคเลยอยากมาเจอทุกคนอยากมาเจอเพื่อนไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะจริงเหรอเจอกันนานใช่เจอกันล่าสุดก็ประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วไปเจอเค้าอยู่ทองหล่อแต่เค้าไม่เห็นผมเขาไปคนอื่นผมเลยไม่อยากให้เขาเห็นเขาไปกับใครนะคะพี่หนึ่งถ้าเล่นอย่างนี้ก็เล่นได้นะเขาก็เป็นเพื่อนเพื่อนแบบเริ่มต้นกันมาเล่นดนตรีกันมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเล่นกลางคืนนะเออเขาก็เล่นเปียโนเล่นนู่นนี่บางครั้งเขาก็เล่นนักร้องบ้างอะไรบ้างอันนั้นเล่นอันนั้นไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาดีดีดีก็คือเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จอย่างนี้เราก็ดีใจทุกครั้งที่เห็นเขาเราก็จะรู้สึกว่าเออโหเพื่อนเราเดินมาไกลมากนะก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงที่เวลาเห็นเค้าเป็นเพื่อนที่นิสัยดีมากเค้าก็ร้องอีกวงนึงแต่ถึงเวลาวงเราเล่นเค้าก็จะมาแจมทุกครั้งครับพอเพื่อนมาออกอัลบั้มตั้งแต่สมัยนู้นเราก็ดีใจแล้วโอ้โหเพื่อนมาไกลแล้วแล้วก็พอมาเป็นบีพีรพัฒน์ผมก็เป็นคนอัดเพลงอัลบั้มให้เค้าเพลงดินแดนแห่งความรักเป็นฝีมือเค้านะครับพี่1ที่ทุกคนได้ยินไม่ค่อยมีใครรู้นะอันนี้เค้าเป็นคนอัดดินแดนแห่งความรักก็ดีใจที่วันนี้เรายังคบกันอยู่เรายังมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ดีใจที่วันนี้ที่เรามาเจอกันงั้นเราต้องดูฉากซีรีส์วายจิ้นๆหน่อยมั้ยต้องเป็นคู่นี้แล้วล่ะคู่นี้คู่จิ้นซีรีส์วายลำใหญ่หันมาเลยดิให้ฝากผลงานครับพี่1มีอะไรอีกผมก็ยังเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ยังทําเพลงยังเป็นโปรดิวเซอร์ในรายการต่างๆแล้วก็ผมขอฝากรายการชิงช้าสวรรค์2024การแข่งขันของวงดนตรีลูกทุ่ง
โรงเรียนมัธยมที่ผมร่วมเป็นกรรมการการตัดสินซึ่งออนแอร์ทุกวันศุกร์ 18:05 นและวันเสาร์ 15:45 นเริ่มวันศุกร์ที่5มกราคมนี้ครับก็ยังรับงานเหมือนเดิมเพราะว่าค่าเทอมลูกแพงมากครับครับรับทุกงานอันนี้ยืนยันครับโอเคก็ทุกช่องทางครับทุกแพลตฟอร์ม YouTube Facebook TikTok IG ครับแล้วก็มีเพลงใหม่ปล่อยอยู่ใน YouTube ปล่อยเพลงใหม่ด้วยใช่ๆชื่อเพลง All I Want Is You All I Want Is You นะครับให้เกียรติร้องสดๆในร้องข้ามกำแพงได้สิครับยินดีครับปรบมือกับพี่บีเต้นด้วยครับจากวันที่เราเจอกันชีวิตเบื่อของฉันเธอทำให้มันเปลี่ยนไปจากคนเดิมที่เคยเย็นชาทุกคนทำเจ็บมาซ้ำๆเธอทำให้กลับฟื้นคืนมาจะมีใครที่ดีกับฉันเท่ากับเธอชุดชีวิตให้มีสีสันขึ้นอีกครั้งไม่มีใครที่ทำให้ฉันได้อย่างเธออยากตะโกนดังๆว่าฉันรักเธอ All I want is you แค่เธอเพียงคนเดียวที่อยู่ในหัวใจ All I want is you แค่เธอเพียงคนเดียวที่สุดในหัวใจผมเห็นพี่เป็นประจำเลยนะกับหญิงเยอะๆเลยแล้วทำไมเราเห็นล่ะผมเป็นคนดูเป็นคนดูงานด้วยติดตามผลงานทั้งคู่ใช่นี่วันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่หนึ่งจักรวาลร้องเพลงนะครับท้ายพิธีว่าแฟลงานนี้คุณบีทายเพื่อนสนิทไม่ถูกเฟลตามไปอีกคู่คนสุดท้ายของคืนนี้คุณหนิงปณิตาจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับบทสุดท้ายแล้วครับแม่หนิงนะจ๊ะแม่หนิงคิดว่าน่าจะเป็นใครบ้างลองเดาใจทีมงานก่อนว่าหลังกำแพงโดยที่ยังไม่ได้คำใบ้ T7 T7 Setter เพราะจริงๆร้องเพลงไม่เป็นไงวันนี้เอาเพลงเขามาลองอ๋อวันนี้ร้องเพลงของพี่ T7 Setter เป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่ยังไม่ได้คำใบ้นะครับและคำใบ้จากรายการจะมาจากการเปิด LED โดยการเล่นเกมอวัยวะนี้คือใครเอาอวัยวะช่วงไหนมาให้ดูจ๊ะอันนี้แล้วแต่พี่อยากเห็นอะไรผมให้เลือกด้วยมี8หมายเลขแล้วก็เลือกมา4แผ่นป้ายครับทีละหมายเลขพอเห็นปั๊บต้องทายว่าอวัยวะนั้นเป็นของใครเล่น4ครั้งแปลว่ามากสุดได้ทั้งหมด4คําใบหมายเลขแรกที่เลือกคือหมายเลข2ค่ะหมายเลข2เปิดครับหูใครเบลล่าคิดว่าเป็นเบลล่าเบลล่าทำไมถึงคิดว่าเป็นเบลล่าดูจากอะไรอ่ะดูจากจอนอาจจะเป็นภาพจากละครละครไหมทายว่าเบลล่านะเบลล่าเฉลยครับเฮ้ยดาวิกาครับไงอ่ะไม่ใช่ครับภาพแรกยังไม่ได้คำใบ้นะครับยากอ่ะหมายเลขต่อไปครับ6ค่ะหมายเลข6เปิดครับฟันยากไปอีกอ่ะแพตตี้เหรอคิดว่าใครแพตตี้ยังสุมาลินแพตตี้ยังสุมาลินแพตตี้ยังสุมาลินอ่ะแพตตี้ก็ได้แพตตี้ก็แพตตี้รอยิ้มพี่รอยิ้มแพตตี้ยังสุมาลินนะครับเฉลยครับพี่ฟันพีใครเป็นคนใครเป็นคนคิดเกมไม่ทราบค่ะฝั่งนี้เลยฮะฝั่งนี้เลยนะ2แผ่นป้ายยังไม่ได้ครับเหลืออีก2ครั้งนะแม่นะแผ่นป้ายที่3ครับ1ค่ะหมายเลข1เปิดครับโอ้ยเอ้ยเจแปนเจแปนเจแปนผมก็ว่าเจแปนอ่ะเชื่อคนง่ายไปก่อนเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เพราะพวกนี้หลอกลวงกันหมดก็ทำไมเชื่อไปก่อนเจแปนก็เจแปนเจแปนนะครับเฉลยครับเจแปนช่วยแม่นะโอเคโอเคโอเคหนึ่งคำใบ้หนึ่งคำใบ้ต่อไปภาพสุดท้ายแล้วนะหมายเลขอะไรครับ8ค่ะหมายเลข8เปิดเลยครับซาร่าแม่ซาร่าซาร่าเหรอใช่คิดว่าตัวเองเหรอเหมือนตัวเองป่ะรู้สึกเหมือนตัวเองเหมือนป่ะผมว่าผู้ชายว่ะผู้ชายให้ดูใกล้ๆผู้ชายเป๊กผลิตโชคป่ะเป๊กผลิตเป็นผู้ชายว่ะผู้ชายเสนาลิงผมไม่ใช่พี่ลิงจมูกไม่โด่งขนาดซาร่าแม่ซาร่าเหรอนี่คิดว่าตัวเองเชื่อหนูอ่ะซาร่าก็ซาร่าเชื่อนะซาร่าโฮเลอร์ครับเปิดครับผมว่าผู้ชายอ่ะ
ฮ้ยแต่หน้าเขาอ่ะก็ต้องให้เขาอ่ะมันต้องจำได้แล้วโอเคเชื่อถือได้หนดใช่ใช่ใช่จำตัวเองได้เชียร์ตัวเองจนถูกร้องได้ทั้งหมด2คำใบ้คำใบ้แรกคือคำใบ้แรกเป็นภาคของมากี้และยาย่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือยาย่าเนี่ยเป็นลูกครึ่งเหรออ่าใช่ลูกครึ่งอ่าเป็นลูกครึ่งนักแสดงลูกครึ่งพี่เกี่ยวกับใครแบบมีเชื้อแบบเขาเรียกอะไรแบบเป็นญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เพราะมีเจแปนเกี่ยวปะอันนั้นไม่ใช่คำใบ้อันนั้นเป็นแล้วเป็นแค่เกมคุณเล่นเป็นไหมเนี่ยคุณเคยมารายการโดนอีกแล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นนางเอกเจนนี้อีกหนึ่งคำใบ้ครับเปิดครับอุ้ยโอ้โหหนักเลยกายรัชานนท์แมทธิวดีนพีททองเจือเป็นพ่อทั้ง3คนเลยแต่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับนางเอกเลยนะเมื่อกี้เนี่ยนางเอกเมื่อกี้ก็แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วคนนึงมีลูกแล้วน้องยาย่าขอเพิ่งขอแต่งงานยังไม่แต่งพี่คิมเบอร์รี่หรือเปล่าครับเพิ่งแต่งงานไปลูกครึ่งญี่ปุ่นป่ะเพราะมีเจแปนเมื่อกี้ไม่เกี่ยวก็เขาบอกเราไงหรือว่าเขาป่วยบ่อยถึงมีลูกพี่ซาร่าลูกพี่ซาร่าไม่เกี่ยวเคยมาไหมอะรายการเนี้ยจัดการอะไรจัดการอยู่ที่เพลงครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับพี่หนิงร้องเพลงอะไรอ่ะเจสันต้าผมรู้แค่ว่าเจสันต้าร้องเพลงอะไรวะนิกร้องเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรอ่ะนิกเป็นนิกเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยการมีอยู่ของฉันของพี่ทีขอพี่ทีเจสันต้าครับซึ่งไปเป็นนางเอกมิวสิกให้พี่ทีด้วยแล้วก็ไปฟิตเพลงนี้กับเขาเบาๆโอเคในเวอร์ชันของพี่นิกครับกับนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับท้ายถูกนะปกมือแล้วก็เอาหนิกมาร้องท่ามกลางศิลปินที่แบบว่านะเขาซัพพอร์ตซัพพอร์ตครับจะช่วยพี่นิดหนึ่งเดี๋ยวซ้อมนิดหนึ่งนะครับสำหรับเธอฉันอาจไม่ใช่ความรักอาจเป็นได้เพียงแค่คนรู้จักหลังกำแพงหมายเลข3พร้อมแล้วช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อคนสุดท้ายนี่ทุกคนจ้องจะแกงกันหมดเลยครับเอานะพร้อมนะขอเซฟประเวทกับพี่นิ้งปณิตาทำมากมายให้เธอมันคือความรักในวันนี้เธออาจไม่เข้าใจเธออาจจะไม่รับไม่รู้ง่ายๆสำหรับฉันไม่เป็นไรแค่เธออยู่ไม่ไกลแค่นี้ก็ดีกับฉันปล่อยให้การกระทำซ้ำซ้ำที่ดูว่าบ้าบอต้องอยู่กลางใจเธอวันหนึ่งเพื่อว่าเธอเห็นวันหนึ่งเพื่อว่าเธอรู้ถ้าเพื่อว่าสิ่งที่ตัวของฉันไม่อยู่วันนั้นจะกอดเธอในฝันและบอกไปว่าฉันเป็นสุขใจThank you.
เสียงเด็กถูกเลยพี่ยังเด็กมากรุ่นพี่ใบเมื่อกี้เลยฮะวัยรุ่น20ต้นๆ20ต้นๆจนไม่ถึง30อ่ะนักร้องมั้ยไม่ใช่นักร้องพ่อหนิงก็ไม่ใช่นักร้องผมไม่เอานักร้องมาร้องกับหนิงเต็ม10พี่ให้เค้ากี่คะแนนกล้าให้เค้าหลอกพ่อหนิงก็ให้ตัวเองหนิงก็ให้แค่2เองแล้วถ้าหนิงให้ก็ให้เท่าไหร่ให้เท่ากันได้มั้ยอ่ะหนูสนิทกับเขามากคนนี้อ่านข่าวด้วยเป็นนักแสดงด้วยแล้วมีลูกด้วยแล้วลูกเขามีชื่อคล้ายๆกับการแข่งรถอุ๊ยตัวบอกเยอะไปวะซาร่าอย่าหลอกแม่ลูกเราเป็นแม่เหมือนกันลูกเราดูอยู่ในอนาคตค่ะโอ้โหคือพี่นี่กำลังพูดว่าตอนนี้ถ้าโกหกฮะพี่พีทขับรถแข่งกระแตขับรถแข่งกระแตปักธงเลยเพราะแอบทำเสียงเด็กยังวัยรุ่นอยู่แม่แต่มีอีกคนนึงที่วัยรุ่นแล้วก็แข่งรถเหมือนกันผู้หญิงเคยเล่นซีรีส์ดังซีรีส์เนี้ยมี3ซีซั่นโอ้โอเควงมี4คนครับในวงมี4คนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังมากๆครับกิปซี่เหรอโอ้โหเล็กๆกันแตกเราอ่ะโจอี้กาละครครับโจอี้กาละครเป็นนางงามพี่บิ๊มหน้าไม่ต้องพูดเลยผ่านไปที่พี่หนึ่งอะไรวะให้เกียรติพี่ผมด้วยให้เกียรติพี่ชายผมด้วยจริงๆก็เป็นนักร้องก็ได้ด้วยเสียงแบบเมื่อกี้เนี่ยนะคุณกำลังบูลลี่นักร้องหลังกำแพงนะฮะอันนี้ยังร้องได้เลยอ่ะขับรวมฟังผมดีๆพี่เก่งเก่งเก่งโอ้เป็นคนตลกอันนี้หมายถึงพี่นายหรือยังไงฮะพี่หนึ่งมันไม่เคยเข้าแล้วนายเลยนะเป็นนางแบบเป็นนักแสดงและที่สำคัญคือแฟนเขาเนี่ยเป็นนักร้อง90เขาเป็นลูกครึ่งอ่ะอันนี้ไม่โกหกเลยดูตาได้เลยไม่เลือกลากเลยเดี๋ยวนะยาย่าเขาไม่มาหรอกเพราะว่าเขาต้องไปเดินสายทำอะไรคิวไม่แน่นอนวันนี้เขาไม่มาแมทคิวกันหนิงได้เพราะว่ารายการรอคิวหนิงอยู่เหมือนกันพี่ครับเนี่ยซาร่าไม่เคยไปไหนเลยมารายการนี้รายการเดียวเห็นไหมครับพี่อะไรมันก็ไม่แน่นอนพี่หนิงอะไรวะเป็นตัวโดดซะแล้วไปไหนใครอ่ะไม่ต้องไปถามไปต่อนักดนตรีรอแม่ไปส่งที่โรงเรียนทุกวันเลยค่ะแม่ไม่มีเวลาให้ช็อตเลยนิลินป่ะอย่าขำดิอย่าขำดิเพราะว่านิลินอ่ะจะร้องเพลงฝรั่งดีมากแต่ร้องเพลงไทยไม่ได้เลยแล้วก็จะร้องเหมือนคนร้องไม่เป็นน่ะที่พูดประโยคเนี้ยไม่ได้พูดแบบประโยคที่แกล้งเราเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นใช่มั้ยค่ะแล้วใครก็จะบอกผมต้องแรปอัพให้ยังไงเหรอแต่งงานแล้วหรือยังโสดค่ะเคยเล่นละครหนิงไหมส่วนใหญ่เล่นแบบละครเรตติ้งสูงๆละครแม่เรตติ้งไม่ถึงอุ้ยแรงแรงอุ้ยแรงเล่นด้วยกันแรงอุ้ยกวนประสาทด้วยอ่ะรุ่นเดียวกันหนิงหรือว่ารุ่นน้องไม่แก่แก่เท่าแม่หรอกค่ะไม่แก่เท่าแม่ครับโอ้ยอุ้ยแรงถ้ากล้าเล่นอย่างนี้มิสนิทกันแน่เลยอ่ะเธอได้มาซับน้ำตาฉันไหมซับแต่น้ำหมากอะค่ะแล้วมะตูมไม่แต่มะตูมร้องเพลงดีกว่านี้เยอะมากเสียงแม่ก็ไม่ค่อยจะดีนะเหมือนเป็ดเนี่ยเห็นไหมเข้าใจคนอื่นยังไม่ตอนอยู่หลังกำแพงไม่อย่างนี้นะใช่พออยู่ข้างหน้ามันจะผิดปกติเลยทุกคน จริงมันมืดจริงใช่ป่ะมันมืดมันจะเป็นฟิลเครียดพี่เป็นคนชอบทำบุญไหมทำสิคนทำบุญก็ต้องเจอสัมภเวสีหลอกลวงอย่างพวกผมนี่แหละครับ ตั้งแต่เล่นมามุกนี้ซื้อโอ้นั่นแปลว่าตั้งแต่ว่าเริ่มรายการชั่วโมงไม่มีอะไรฮาเลยสี่ชั่วโมงเต็มหนิงเพิ่งจะซื้อมุกเดียวต้องไปนอนบ้านหลับจมูก7วันแล้วขอวิชาหน่อยที่พูดคุยทั้งหมดวันนี้นะคะขอจบที่นี่นะคะครับไม่ขอไปศาลนะคะเฮ้ยอย่าเพิ่งคดีเพิ่งเคลียร์ที่เก็บไปศาลที่เก็บไปศาลไม่อยากจ้างทนาย
รู้ละอะไรฮะรู้ละอะไรอ่ะอะไรจังหวะเสียงการพูดฮาน่าทัศนาวลัยฮาน่าทัศนาวลัยภรรยาคุณฮิวโก้คิดว่าเป็นพี่ฮาน่าเพราะว่าแก๊งตัวร้ายแน่นอนเพราะว่านางเป็นคนใจดีแล้วเวลานางเล่นบทร้ายเนี่ยนางเล่นไม่ถึงเล่นเก่งอยู่คนเดียวเหรอนิงคนอื่นเขาเล่นไม่ถึงเหมือนฮาน่าทัศนาวลัยอยู่ดีก็เป็นฮาน่าให้พวกเราช่วยใบ้เพิ่มมาเลยอีกไหมไม่ต้องไม่เอาด้วยเล่นเก่งอยู่คนเดียวเลยประโยคนี้คือใช่เลยหลังจากนี้พวกเราจะให้ชื่อและพี่ก็เลือกเอาเองว่าจะเชื่อพวกเราหรือเชื่อตัวเองแพทณปภาแพทณปภาครับพี่กิฟซี่ครับพี่น้ำฝนค่ะอ๋อน้ำฝนฮอร์โมนอ่ะภาพยนตร์ดังครับผมน้องใบข้าวครับน้องใบข้าวครับเป็กกี้ศรีธัญญาเป็กกี้ศรีธัญญาครับเขาคือเอมมี่มรกตเอมมี่มรกตครับพี่บีพี่น้องเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะใช่บอกแล้วไงผู้ใหญ่ก็บอกไปแล้วผู้ใหญ่เนี่ยตัวนับถือไม่ได้เลยครับผมหยอกอาจารย์ทุกคนแกงพี่ได้หมดนะครับฮาน่าทัศนาวลัยถ้าไม่ใช่นะให้ทำอะไรทำเลยเอ้ยฟันธงเลยนะเลยอะไรอะไรอะไรดีอะพี่อยากเห็นหนึ่งจักรวาลกับบีพิรพัฒน์โดนน้ำแดงราดหัวนี่คำพูดก็ชัดเจนแล้วเขาอยากเห็นสองคนนี้ไม่เกี่ยวพี่นายเลยพี่เล่นกันเลยฟันธงว่านักร้องหลังแท้คือฮาน่าทัศนาวลัยฮาน่าครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาหนึ่งเพื่อว่าเธอเห็นวันหนึ่งเพื่อว่าเธอรู้ถ้าเพื่อว่าสักวันที่ตัวของฉันไม่อยู่วันนั้นจะกลับวันหนึ่งเพื่อว่าเธอเห็นวันหนึ่งเพื่อว่าเธอรู้ถ้าเพื่อว่าสักวันที่ตัวของฉันไม่อยู่วันนั้นจะกลับเธอในฝันและเปล่าไปว่าฉันเป็นสุขใจที่ได้รักเธอและเพื่อเธอไม่อยากรักและเพื่อเธอไม่อยากรู้ก็ปล่อยให้ฉันเป็นแค่ลมแผ่วเบาที่พัดรอบเธอถ้าการมีอยู่ของฉันเธอลำบากใจเมื่อสายลมพัดผ่านไปวันนั้นเธอได้ไม่เป็นการรบกวนสามีเป็นศิลปินเนี่ยเห็นปะจานไปบอกเขาทำไมอะคะอันนี้จริงจริงหลุดพี่หนึ่งเลยนะพี่หนึ่งเลยพี่หนึ่งโดนน้ำแดงไม่พี่หนึ่งโดนน้ำแดงไม่เกี่ยวกับตรงเนี้ยไม่มีใครทำให้หนิงหลุดเลยสิ่งที่ทำให้หนิงหลุดคือจังหวะการพูดของพี่ฮาน่าใช่ไหมของเขาเองเมื่อกี้อยู่ดีพี่หนิงก็บอกฮาน่าคิดว่าเก่งอยู่คนเดียวหรออะไรเงี้ยอันนี้คือคำพี่ฮาน่าหรอเขาชอบผู้หญิงคิดว่าสวยอยู่คนเดียวหรอปกติชมเพื่อนสวยนะสวยมากชอบแมสเสจมาบอกว่าเพื่อนสวยยังส่งรูปมาย้ำคิดย้ำทันบอกว่ายังไงก็ต้องบอกให้ว่ามันสวยมากถึงจะยอมหยุดไม่เขาสนิทกันด้วยไงเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็หลอกยากอ่ะไม่แล้วคือโกรธมากคือเพลงที่เลือกมาเนี่ยต้องการอยากจะพรีเซนต์ว่าตัวเองเล่น MV ร้องในนั้นและเพลงต้นเสียงคือเสียงที่แบบเสียงสูงด้วยเสียงสูงใช่เสียงคือแบบเสียงคือแบบร้องตามไม่ได้คือทางนี้คือเพี้ยนผิดคีย์ผิดเนื้ออยู่แล้วไงเป็นทุนเดิมและให้ต้นแบบคือเสียงแบบโอ้โหเป็ดเป็ด
เราอยากจะคืออยากจะขอถอนการมาเป็นหลักอันนี้เหมือนมาเผากันเองนะฮะปณิตาไม่ได้คือร้องเพลงไม่เป็นไงแล้วพี่นี่เขากดเสียงต่ำอยู่แล้วถูกป่ะรถคีย์แล้วต้องมาร้องตามเนี่ยค่ะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนหยุดเลยคนร้องเพลงไม่เป็นเขาก็ยอมรับผมรู้อ่ะเป็นคนร้องเพลงไม่เป็นแล้วทุกครั้งที่รายการติดต่อมาบ่อยๆอ่ะเราก็จะบอกไม่ได้ไม่มีเวลาซ้อมช่วงนี้เลี้ยงลูกและเนี่ยก็ปฏิเสธมาหลายรอบแล้วพอร้องไม่ได้ผิดคีย์ผิดเนื้อหูปอดเสียงหลงไงแล้วก็กะว่ามันจะได้เพลงที่แบบเชิดชูอวยยศให้มันเออนานๆจอกรายการทีเว้ยมาถึงฉันต้องสวยตั้งหาสามีไม่เคยยอมให้ออกร้องเพลงเลยนะบอกเธอขอร้องคิดห่วงหน้าสามีนิดนึงคิดถึงชื่อเสียงวงตระกูลแล้วว่าสามีเป็นนักร้องนิดนึงอย่าทำให้ขายหน้าชอบทำได้ดีนะเห็นป่ะถ้าหนิงให้คะแนนเขา2อ่ะหนิงก็ต้องให้ตัวหนิง2ถูกป่ะอาจารย์เมื่อกี้ยังด่าอยู่เลยแต่ละอย่างนี่หน้ามือกับหลังนี้เลยค่ะผมเชื่อถูกคู่มวยถูกคู่กลับไปที่คำใบ้ไหมคำใบ้แรกมากี้ยาย่าชื่อมี2พยางค์และเป็นลูกครึ่งลูกเสี้ยวเหมือนกันโอเคอันนี้ยอมกายแมทธิวพีทกายแมทธิวพีทคือมีลูก3คนเหมือนกันฮาน่าเนี่ยเป็นเพื่อนที่แบบบอกเลยว่าเป็นเพื่อนที่เขาตายแทนหนิงได้ถ้าหนิงพร้อมจะฟาดใครเขาก็จะแต่จะเดี๋ยวนี้พวกเราโตกันแล้วนะเราก็จะเป็นความตั้งสติแบบเต็มที่แบบตั้งสติแล้วก็เป็นเพื่อนที่บอกเลยว่าเพื่อนรักมากอะแล้วพอเปิดออกมาเห็นแบบหุ่นซั่วซองโอเอลน้ำตาจะไหลเป็นเพื่อนที่เป็นห่วงที่สุดรักที่สุดแล้วก็คอยอยู่ในช่วงชีวิตความสุขไม่ค่อยอยู่จะอยู่ยามหนิงทุกข์เสมอแล้วก็จะคอยปลอบแล้วก็จะอยู่ข้างหนิงตลอดไปให้หนิงมีกำลังใจเป็นกำลังใจดีๆเป็นพลังบวกของหนิงตลอดไปอะไรวะจบรายการอย่างงี้เลยเดี๋ยวก็น้ำตาไหลกันทั้งคู่แหละแต่น่ารักมากผมเห็นถึงความรักที่พวกพี่มีให้กันนะครับให้ฝากผลงานดีกว่าฝากติดตามผลงานได้เลยครับ IG Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะคะละครหลายๆคนก็ถามว่าจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่ก็แบบลางานผู้ใหญ่ไปเกือบปีละก็เดี๋ยวเนี้ยต้นปีเดี๋ยวจะกลับมาทำงานละครให้ทุกคนได้ดูอีกก็รอติดตามว่าจะเป็นเรื่องอะไรโอเคปีหน้าได้ติดตามแน่นอนตอนนี้ก็ติดตามออนไลน์ไปก่อนในทุกๆช่องทางใช่ในทุกๆช่องทางค่ะพี่ฮาน่าครับก็ไม่มีอะไรมากถ้า IG ส่วนตัวก็ฮาน่าฮิวโก้นะคะแต่อยากจะให้อวยยศคุณสานิดนึงเพราะยอมหนีเข้ามาขนาดนี้แล้วนะคะก็ติดตามอัลบั้มใหม่พี่ฮิวโก้ด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผมแฮริสค่ะให้เขาร้องเพลงพี่ฮิวโก้สักช่อนนึงนะพอพักเบรกด้วยตัวเองก่อนเลยก็ติดตามผลงานทั้งคู่ติดตามผลิตภัณฑ์ของพี่ฮาน่าด้วยนะครับแฮปปี้เอนดิ้งครับภารกิจสุดท้ายครับทายถูกถือว่าวินวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ฮาน่าครับขอบคุณพี่หนิงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกกันในรายการร้องข้ามกำแพงนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับการมีอยู่ของฉันเธอลำบากใจเมื่อสายลมพัดผ่านไปวันนั้นจะได้ไม่เป็นการรบกวนสัปดาห์หน้าเมื่อดูอ้อสุดเก๋ามาเยือนพบกับสุเมธแอนเดอร์ปังอดีตบอยแบนด์สุดฮอตจากยุค90วอยเกรียงไกรการกลับมาอีกครั้งของใต้ฝุ่นกนกฉัตรและ2ผู้ช่วยบอยพิษณุเจแปนพานุพันธ์ไอ้ยักหัวภาษาอังกฤษเนี่ยอะไรเฮดตาอายจมูกโน้ตปากเมาส์ลิ้นเร่ๆๆๆพี่ปังลองแลบลิ้นสิผมทำไม่รู้แล้วเป็นๆเลยครับผมหรือเป็นน้องผมเจอกันมาปี38ครับ38ก็เป็นน้องผมดิแต่ผมรู้จักพี่ตุ่นดีนะครับเป็นแฟนคลับตั้งแต่ประกวดเดอะบอยเนี่ยเขาประกวด KPN เออไอ้หนูใจเย็นลูกไอ้หนูใจเย็นโหมีอาชีพนักร้องด้วยหรือเปล่าครับเคยร้องบ้างร้องบ้างร้องเวลาไหนฮะในห้องน้ำบนชักโครกในโอ่งโอ่งก็ร้องมีแฟนหรือยังคะมีแฟนยังอยากเป็นเมียพี่ปังน้ำลายจะไหลออกมาในเสียงแบบเนี้ยโอ้โหเซ็กซี่มากๆนะพี่เคยจีบเขาไหมพี่ไม่เคยจีบหนูแต่พี่เคยจีบเพื่อนหนูว้าวอ๋อหรือเปล่า
ไม่มีใครที่ไม่เคยจีบแม่โมแม่บ้านแม่ค้าอะไรนี่ก็สบายใจยังพี่วอยก็เคยจีบเพื่อนหนูเหมือนกันคิดว่าถ้าเขาถ่ายถูกนะคะคนก็ต้องรู้ว่าเขาเคยจีบใครพี่ยังจำชื่อหลักกำแพงไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ลองพูดชื่อคนที่พี่จีบดูสิเออเออใครบ้างเออลองดูในร้องข้ามกำแพง